กลับมาสู่ช่วงแกะกล่องในรายการ Talk of the Sound โดยอาจารย์อนันต์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงจดยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงจดยนต์ Boswick The Best at It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงจดยนต์ Formula X Lifetime Warrantyขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนต์อัลฟาคูสติกขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนต์ไดสตาร์ขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนต์เอ็มแมทขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนต์เมอร์คิวรีขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์โอเวอร์ดิสแอดแอนด์ซาวด์วันนี้เราก็มีเป็น power ampเดี๋ยวให้พูดอีกทีอันนี้คืออะไรนะคะนี่คือ Power Amp ครับสำหรับแอมรุ่นนี้นะครับก็เป็น Focal นะครับในรุ่น Impulse 4.320 ไม่ใช่กล่องพลาสติกไม่ใช่ดูสิเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่า Power Amp D-Card Compact D Amplifier ดูชัดๆว่า Amplifier ยิ่งกว่ากล่องพลาสติกยังว่ากล่องคลาสสิกเดี๋ยวนี้ต้องเสียบสายเข้าไปแต่ที่บอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันทันสมัยนะครับแล้วก็อย่างคาร์ดดีเนี่ยมันก็สามารถที่ทำตัวนี้เป็นคาร์ดดีฟูลเลนมันเป็นดิจิตอลฟูลเลนใช่ครับใช่มันก็เลยทำให้ขนาดของมันเนี่ยสามารถเล็กลงได้คือจะขับลำโพงคู่หนึ่งใช้กี่ตัวคะแอมน้อยขนาดนี้เราจะต้องใช้เขาสักกี่ตัวดีคะจ้าเราต้องมาดูที่กำลังวัตถึงจะตัวเล็กแต่กำลังวัตเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีนึงแอมตัวนี้เป็นแอมซีสี่ชั้นแน่นครับนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเครื่องเล่นคือขยายเสียงเนี่ยมันมาถึงยุคของดิจิตอลฟูลเลนละครับเราปีที่ผ่านมาเราเจอแอมจากยุโรปไซส์เล็กๆมาทั้งนั้นเลยครับโฟร์คอนก็เช่นเดียวกันก็ต้องตามเทรนด์แอมตัวเล็กๆเล็กไปไหมทุกวันนี้งานติดตั้งของร้านประดับยนต์เนี่ยถ้าหากว่าเราได้แอมที่มีขนาดเล็กการติดตั้งของเขาจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นการซ่อนไม่ต้องมันจะไม่เปลืองเนื้อมันจะหมดยุคของการตีแผงไม้ตีเสาอะไรที่มันจะอันนั้นมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้แต่ยูเซอร์จริงๆเนี่ยจริงๆการงานโชว์ลักษณะนั้นน่ะเรามันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานติดตั้งค่อนข้างสูงใช่แต่ถ้าเป็นยูเซอร์ที่ไม่ได้เน้นงานติดตั้งวิวสมาร์ทอยากได้เสียงดีเอาเสียงดีแล้วก็งานติดตั้งแบบสแตนดาร์ดคือเปิดขึ้นมาปุ๊บไม่เห็นแอมป์สักตัวแต่ว่าทำไมเสียงมันใหญ่เนี่ยซ่อนไว้ทางด้านข้างได้เลยนะแผงด้านข้างของท้ายรถเนี่ยเอาวางไว้ใต้เบาะแล้วกันใช่เพราะเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้ตรงท้ายรถเนี่ยมันจะมีช่องที่แบบว่ามันเปิดออกมาซ่อนได้ส่วนใหญ่เขาจะเอาแอมป์ตัวเล็กๆเนี่ยไปซ่อนกันตรงนั้นซึ่งมองไม่เห็นเลยใช่เอาใส่ไว้ในเก๊ะประหยัดสายก็ได้ถูกต้องประหยัดสายประหยัดแล้วงานติดตั้งก็จะเสร็จเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลามาทำงานไม้เป็นวันนะครับเอาคุณหนองดูสเปคหน่อยครับครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่55วัตต์คูณ4นะครับที่4โอห์มครับนะครับถ้าโหลด2โอห์มเนี่ยจะได้ที่80 วัตต์ครับหรือถ้าบิด2ชาแนลเนี่ยก็จะได้ที่160 วัตต์นะครับครับถ้าวัตต์ขนาดนี้55วัตต์ Amps ที่4โอห์มแนะนำว่ามันควรจะใช้ขับพวกกลางแหลมนะครับเพราะว่า55 4โอห์ม55แม็กซิมัมก็จะกลายเป็นวัตต์110ค่ะเพราะนั้นเราไปใช้งานขับพวกลำโพงแยกชิ้นลำโพงแยกชิ้นอย่าไปเล่นรุ่นใหญ่ครับพวกรุ่นใหญ่ประเภท150 180อย่าไปใช้เราใช้รุ่นกลางหรือรุ่นเล็กที่กินวัตต์สักประมาณ120เนื่องจากวัตต์มัน110ถ้าไปขับ120มันจะแมทชิ่งเรื่องกำลังคุณภาพเสียงออกมาก็จะดีแต่ถ้าไปเจอพวกรุ่นใหญ่กิน150กิน180กำลังวัตต์มันไม่ถึงนะครับนั่นแนะนำว่าอย่าไปใช้ลำโพงรุ่นใหญ่เอารุ่นเล็กอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของแอมป์โฟคอนตัวนี้ก็คือเราสังเกตไหมว่าใต้เครื่องอันนี้นี่คือใต้เครื่องนะครับวงจรในการปรับแต่งโลพาสไฮพาสของทั้ง4ชาแนลวงจรปรับเฟสปรับความถี่เนี่ยมันอยู่ที่ใต้เครื่องทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเรามองจากด้านข้างมันไม่มีปุ่มให้เรายุ่งเลยใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ใต้เครื่องเวลาใช้งานจะต้องทำการปรับแต่งวงจรทุกอย่างเรื่องความถี่นะครับเรื่องจุดตัดทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วถึงจะทำการเอาไปซ่อนหรือไปยึดกันแล้วแต่ก็คือต้องทำให้เรียบร้อยก่อนต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเพราะไม่งั้นเวลาวางนี่มันก็ปิดไปเลยใช่เพราะคุณหนองดิเด็ดถ้าเราพลิกด้านบนขึ้นมาเนี่ยรอบเครื่องมันไม่มีอะไรคุณปรับแต่งเลยใช่ไม่ใช้พื้นที่ทุกอนูจริงๆเพราะเครื่องมันเล็กกันนะก็คือเ
ขาออกแบบตามขนาดแหละเนาะคือเขาออกแบบให้มองรอบกล่องแล้วไม่มีปุ่มอะไรให้มากินกันเป็นเรื่องดีไซน์เป็นการดีไซน์ใช่นะครับครับเอาละคราวนี้มาพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงละค่ะขอสัญญาณที่น้อยหมดเลยครับใช่แล้วค่ะเราอยู่ในเครื่องละเราก็ยังคงใช้ต้นเสียงนะคะจาก Font Alpine ที่เราเทสมาแล้วว่าแฟตมากนะคะจาก Alpine X008 EU ค่ะแล้วก็ผ่านกับนี่เลยใช้คู่กับสายสัญญาณจาก Chernoff ทองแดงแท้จากรัสเซียฮะจำแม่นอะไรที่เป็นของสปอนเซอร์หนูจะจำได้หมดทุกรายละเอียดคือเรื่องขายของนี่ขอให้บอกใช่หนูจะพูดเก่งมากนี่หนูพูดได้เยอะกว่านี้อีกนะเนี่ยขอให้จ่ายตังค์หนูเถอะหนูเป็นกลางนะเดี๋ยวเวลาก็หมดเอาละหนูเป็นกลางทางบัดเจ็ตค่ะเอาละครับกราฟแฟลตละนะครับมาเห็นความถี่สูงไหมครับยกขึ้นสไตล์ใหม่อีกแล้วตามสไตล์โฟกัสตามสไตล์ยูโรแอมยูโรดิจิตอลส่วนใหญ่นะใช่ครับเกือบเรียกว่าทุกตัวที่ผ่านมาเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับมีแอมไทยตัวนึงนะมีแอมแบรนด์ไทยตัวหนึ่งที่ยกเหมือนยุโรปแต่ก็สไตล์ยุโรปฮาร์โมเทคเขาเรียกแอมไทยสไตล์ยุโรปแอมไทยสไตล์ยุโรปเอาล่ะมาดูตัวเลขกันนะครับที่ 1K ครับ 75.4 นะครับ 75.4 มาไล่ดูนะครับ 2K 75.4 3K 75.4 เลยตรงนี้มันวิ่งมาเป็นเส้นตรงมาถึงหมื่นเฮิรตซ์เห็นไหม 75.7 นะครับขึ้นไป 1.3ไล่มาตรงเนี้ย75 76หนูอยากรู้ว่าตรงยกเท่าไหร่แล้วตรง 20,000 เฮิรตซ์ 76.75 1ประมาณกว่า 1.3 นะครับใช่เพราะนั้นมันจะดึงไปประกายแหลมขึ้นมานะครับมาดูที่ความถี่ตามบ้างจาก 75.4 200เฮิรตซ์ 75.4 เท่ากันนะครับ100เฮิรตซ์ 75.6 ขึ้นไปหน่อยนึงขึ้นมานิดนึงมาดูที่30 75.38 ครับแล้วที่20เฮิรตซ์74.57 เส้นเล็กกันอีกเลยไม่ถึง1 dB ครับนะครับเหมือนไม่มีความต่างแต่ว่าจริงๆซับแบบแอมแบบเนี้ยเราคงไม่ไปขับซับหรอกนะครับถ้าจะขับได้ไหมบิดมา160วัตต์แม็กซิมัม320มันก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องหาซับ SQ ในรุ่นเล็กๆไว้เดียวสัก300วัตต์อย่างเนี้ยนะครับก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ใช่ไหมเอาละคราวนี้เราเห็นตัว response ละค่ะมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้แอมโฟคอนรุ่นนี้นะครับ4 channel channel หน้ามันถูกฟิกความถี่ high pass ไว้ที่75เฮิรตซ์คือบังเอิญแอมตัวเนี้ยเขาออกแบบมาวงจรฟิลเตอร์ channel ที่ขับลำโพงคู่หน้าไม่มีความถี่ให้คุณเลือกตัดกวาดได้เขากำหนดมาเลยถูกฟิกมาเลยว่า75เฮิรตซ์นะครับเพราะนั้นจุดตัดจะอยู่ที่แถวๆนี้75เฮิรตซ์ครับตรงนี้ประมาณนี้75เฮิรตซ์ตรงนี้นะครับเสียงจะเป็นยังไงคะ75เฮิรตซ์ไม่สูงไม่ต่ำนะครับคือเป็นจุดตัดถ้าหากว่าเอาไปใช้ถ้าเป็นโลพาสเอาไปขับลำโพงซับความถี่75เฮิรตซ์รูปนี้ครับตรงนี้ครับอัตราสโลปเท่าไหร่ครับ12 dB อาจารย์ลองเอาชานแนล3กับ4วัดดูโดยผ่านวงจรโลพาสเขาเอาชานแนล3 4มีวงจรโลพาสให้เราเลือกได้ตั้งแต่40ถึง200เฮิรตซ์อาจารย์ลองเลื่อนหาความถี่ที่มาคัดกันที่75เฮิรตซ์มันจะรับกับตรงนี้เป๊ะเลย75เฮิรตซ์คือถ้าคู่หน้าคุณฟิก75คู่หลังคุณจะต้องกวาดหาความถี่75ให้ตรงกันครับอันนี้เทคนิคการไปใช้แต่ถ้ากวาดให้สุดเลยนี่ครับ200เฮิรตซ์ตรงนี้คัด200เฮิรตซ์แต่เราใช้เอาแค่75เฮิรตซ์ครับนะครับทุกครั้งที่เราปรับตัวชุดหน้าเห็นว่าความถี่สูงวิ่งไปตรงนี้ยังยกมา 1.4 ก็ยังยกอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็นับได้ว่าในเรื่องของความการ response ความถี่เนี่ยครับผ่านแน่นอนโฟคอนลำโพงหรือโฟคอนแอมป์ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรลุ้นเลยไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยไม่มี marketing ให้หนูได้โพสทำข่าวเลย
ถ่ายเลยแล้วกันค่ะงั้นนะฝากร้านค่ะคุณครับใครสนใจนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัท CH Media ครับใช่แล้วค่ะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนี้เลยคุณผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้ถ้าใครมีคำถามที่หนักอกหนักใจเกี่ยวกับเครื่องเสียงแน่นอยู่ในหัวของคุณอดใจรออีกนิดเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจันนันมาทุกเสียงมีคำตอบแน่นอนค่ะ